สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการครูที่ปรึกษาและแน่นอนครับตอนนี้ผมแจ็คไรเดอร์พาทุกคนมาอยู่ที่ห้องที่ปรึกษาในยุค New Normal ของผมปัจจุบันนี้ฮะมีคุณแม่หลายท่านหนักอกหนักใจครับกับเรื่องราวของลูกนะฮะโดยเฉพาะลูกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามวัยวันนี้มีคุณแม่ท่านหนึ่งครับมีลูกวัย11ขวบครับลูกกำลังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแต่หลายอย่างก็สร้างความหนักใจให้คุณแม่วันนี้มาช่วยคลี่คลายกันดีกว่าครับต้องต้อนรับคุณแม่ขอปรึกษาของเรานะครับต้อนรับคุณแม่ปุ้ยธิราพรพาโนใหม่สวัสดีครับแม่ปุ้ยสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรามีครูที่ปรึกษาที่น่ารักของเราเช่นเคยนะครับเป็นกระบวนการและนักเยียวยาความสัมพันธ์ครับครูนาอังคณามาศรังสรรค์สวัสดีครูนาครับสวัสดีค่ะมาแล้วฮะมีเวลาให้20นาทีครับคลี่คลายความหนักใจได้เลยผ่านคำถามของคุณแม่นะครับได้ค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาครับค่ะปัญหาหนักใจข้อแรกที่เจอในสถานการณ์โควิดอย่างนี้ค่ะคือลูกเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทีนี้คุณแม่ก็จะมีปัญหาว่าพออยู่ที่บ้านลูกสาวจะไม่มีใครอยู่ก็ต้องเอาลูกไปที่ทำงานด้วยแล้วทีนี้พอไปที่ทำงานพอลูกเรียนออนไลน์ไปลูกไม่เข้าใจวิชาที่คุณครูเขาสอนเลยค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของคุณแม่ก็จะมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่คะแบบนี้วิชานี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงอะค่ะซึ่งเนื้อหามันเริ่มยากขึ้นคุณแม่ก็สอนไม่ถูกวิชาใช่ค่ะก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะปรึกษาคุณอาว่าอย่างนี้เราจะมีวิธียังไงให้ลูกแบบเรียนเข้าใจความรู้มากขึ้นเพราะว่าจะส่งลูกไปเรียนพิเศษที่เรียนพิเศษก็ยังเป็นห่วงเรื่องวิชาการแหละใช่ค่ะแม่ก็หนักใจเพราะตัวเองไม่ได้รู้ทุกเรื่องใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องวิชาการหลายๆเรื่องเนาะนะฮะทำยังไงดีฮะครูนาครับหนักอกหนักใจเหลือเกินขอคำปรึกษาหน่อยครับแล้วคุณแม่พอทราบไหมคะว่าลูกมีความถนัดวิชาอะไรอ่ะเวลาที่เราสังเกตลูกอย่างเงี้ยค่ะอ๋อน้องจะชอบวิชาศิลปะมากมากที่สุดอะค่ะส่วนด้านวิชาการอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ในการเรียนออนไลน์ดีมากเลยครับที่มาปรึกษาคุณนาครับผมเพราะว่าลูกนาสองคนก็เป็นคนที่ทำงานศิลปะเนาะเราก็จะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ชอบงานทางด้านศิลปะนะคะในช่วงวัยอย่างเงี้ยเราควรที่จะส่งเสริมให้เขาทำงานศิลปะเยอะๆอย่าเพิ่งกังวลเรื่องของวิชาการคือเด็กที่มีศักยภาพที่ตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองได้เมื่อไหร่เนี่ยพอถึงตอนที่เขาอยากจะเรียนวิชาการเนี่ยเขาจะพร้อมแล้วเขาก็จะทำมันได้แบบก้าวกระโดดมากๆแต่ว่าพอเวลาที่เรารู้สึกว่าลูกถ้าลูกยังเรียนวิชานี้ไม่ได้แล้วมันยากอะไรแล้วเราไปหาทางที่จะให้เขาเรียนพิเศษนั่นแสดงว่าเรากำลังเอาเวลาที่มีค่าของเขาเนี่ยที่เขาควรจะได้ทำสิ่งที่รักจะต้องไปทนทุกข์ทรมานคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจอย่างนึงว่าถ้าสมมติว่าลูกเนี่ยยังใช้เวลาที่เขาเรียนหนังสือในเวลาปกติแล้วเรียนอ่อนคนส่วนใหญ่จะใช้วิธีพาลูกไปเรียนพิเศษค่ะซึ่งแสดงว่าเราเพิ่มเวลาของความทุกข์ทรมานของเขายาวนานขึ้นถูกไหมคะค่ะเด็กโดยส่วนใหญ่ไม่มีความถนัดอะไรเนี่ยบางทีมันเป็นเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขาเนื่องจากเขาต้องการเติมเต็มสิ่งที่เขาชอบและถนัดให้มีพลังที่จะไปสู้กับสิ่งที่ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นในอะไรที่ยากเนี่ยถ้าเรายังไม่ต้องไปโฟกัสสนับสนุนให้เขาได้ทำสิ่งที่ถนัดให้มีความสุขแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียนวิชาการได้ทีหลังนะคะอาจจะต้องลงไปค้นหาเพิ่มเติมนะคะว่าเขาชอบอะไรอาจจะต้องสนับสนุนแบบนั้นก่อนใช่ไหมพูนาใช่คือเราจะต้องทำให้เขามีแสงสว่างในพื้นที่ที่เขาจุดมันด้วยตัวเองได้ง่ายก็คือสิ่งที่เขาถนัดคนโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปทำสิ่งที่ในชีวิตอาจจะไม่มีวันทำได้เหมือนลูกนานะคะเมื่อก่อนเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเพราะว่าเป็นดิสเลกเซียแต่เขามีความสามารถทางด้านศิลปะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาเขาไปใช้เวลาอยู่การพยายามอ่านหนังสือเรียนเลขแต่ลูกชอบวาดรูปชอบปั้นใช่ไหมลูกปั้นเลยลูกปั้นจนกระทั่งเขารู้สึกได้ว่าฉันมีพรสวรรค์เรื่องปั้นแล้วพอถึงวันหนึ่งที่เขาอิ่มแล้วเขารู้สึกมีพลังในตัวเองแล้วพอถึงสัก12 13เขาอยากเรียนหนังสือเชื่อไหมคะว่าเขาเป็นเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกนะ10ขวบแต่พอ12 13ปีที่เขาเข้าม.1แป๊บเดียวเองค่ะเขาเรียนตึ๊ดๆๆขึ้นมาเลยเพราะเนื่องจากเขามีข้างในของตัวเองที่รู้สึก
ภูมิใจแล้ว อันนี้เป็นสิ่งที่นายอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นชัดๆกับตัวลูกนะคะเป็นไงคุณแม่ครับประเด็นนี้ค่ะเออเคลียร์ไหมฮะเคลียร์มากเลยค่ะแล้วเห็นทางมีกำลังใจขึ้นเยอะค่ะนะฮะโอ้โหเพราะว่าลูกหลายคนนะคุณแม่เขาเป็นห่วงเรื่องวิชาการโดยเฉพาะวันนี้เราเรียนแบบnew normal จริงๆเนาะนะฮะหลายอย่างคุณแม่ก็ใหม่แหละนะครับเพราะนี่คุณนาพูดคลายความหนักใจไปเยอะเลยนะคลายมากเลยค่ะมีประเด็นคำถามต่อไปที่เตรียมมาค่ะและคุณแม่นะใช้เวลาไปประมาณ5นาทีแรกเท่านั้นเองเวลากำลังดีแล้วคุณแม่ครับได้ค่ะประเด็นต่อไปคุณแม่พร้อมแล้วเชิญปรึกษาครับค่ะประเด็นที่2ก็ในยุคเรียนออนไลน์เหมือนกันค่ะพอดีน้องจะไม่ค่อยสนใจกับสิ่งที่คุณครูสอนอยู่หน้าจอเหมือนมองเวลาที่คุณครูสอนเลยค่ะเหมือนน้องแบบดูไปอย่างนั้นแต่จิตใจน้องไม่ได้อยู่กับหนังสือหรือเนื้อหาที่คุณครูสอนอย่างเงี้ยค่ะพอจะมีวิธีไหนที่จะสามารถดึงให้น้องกลับมาเหมือนสนใจกับการเรียนหน้าจอที่น้องกำลังเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะมีวิธีไหนที่จะคุยกับน้องอย่างเงี้ยไหมคะถ้าอยากให้เรียนถ้าอยากให้โฟกัสหน้าจอสักนิดหนึ่งค่ะใช่ค่ะทำยังไงดีฮะคุณอาขอคำปรึกษาหน่อยครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องความถนัดเนาะให้คุณแม่นึกถึงภาพว่าสมมติว่าเรามีลูกที่เป็นม้าสำหรับวิ่งแข่งแต่ว่าเราเอาม้าไปหัดว่ายน้ำมันไม่มีทางถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ม้าเติบโตมาจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาเป็นม้าแข่งและเขาก็ทำอันนั้นได้ดีเรื่องที่เขาจะไปหัดอันอื่นน่ะมันจะง่ายคราวนี้พอคุณแม่มาถามเรื่องสิ่งที่เขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่อยู่หน้าจอมันก็จะเป็นเรื่องที่คล้ายกันนั่นแหละค่ะที่บางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจแต่บางเรื่องเขาน่าจะสนใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในทางการเติบโตข้างในของเด็กเนี่ยสิ่งที่ทำให้เด็กอยากจะสนใจเรียนมากที่สุดก็คือการที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีค่าเขามีความหมายเชื่อไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่นึกไม่ออกว่าการที่เรามีสัมพันธภาพที่ดีเรากอดเขาเรานั่งคุยกับเขาเรานั่งเรียนไปกับเขาด้วยการใช้พลังที่เป็นบวกการที่เราคุยกับเขาว่าลูกไม่เข้าใจหรอเออตอนแม่เล็กๆบางทีวิชาเนี้ยแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเดี๋ยวเราช่วยกันหาความรู้เวลาที่เราใช้สัมพันธภาพแบบเนี้ยที่เหมือนเราอยู่เคียงข้างเขาก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีค่ามีความหมายเวลาที่เด็กตั้งใจเรียนเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยนิ่งสงบเข้ามาข้างในตัวเองแล้วรู้สึกว่าฉันเป็นคนมีค่าและฉันพร้อมที่จะเรียนรู้สมมติว่าม้าแข่งตัวนี้กำลังเรียนวิชาว่ายน้ำซึ่งไม่ชอบไม่ถนัดถามว่าเขาทุกข์ไหมคุณแม่ว่าเขาทุกข์ไหมคะค่ะเขาทุกข์ไหมค่ะเนาะเขาทุกข์เนาะแต่พอทุกข์เสร็จปุ๊บนะออกมานะถ้ามีแม่นั่งอยู่หรือมีแม่ที่หันมาบอกว่าไม่ชอบใช่ไหมลูกเออแม่เข้าใจเลยไว้เดี๋ยวถ้ามีอะไรแม่ช่วยได้เดี๋ยวบอกแม่นะเออเขาก็จะหายทุกเนาะแต่ไม่ใช่ทุกกับอันนี้เสร็จพอออกมาเจอพลังงานของแม่ที่แบบว่าคือกลายเป็นว่าความสัมพันธ์พังถ้าความสัมพันธ์พังความทุกข์ข้างในของเขาก็ยิ่งเยอะขึ้นและเด็กเหล่านี้จะยิ่งตั้งใจเรียนยากค่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะหาความสุขจากเรื่องอื่นและเขาไม่ได้มีพลังมากพอจากความสุขข้างในที่จะตั้งใจเก็บเกี่ยวตัวเองให้พัฒนานั้นการที่คุณแม่เป็นเพื่อนเขาสนุกกับเขาเออยอมรับได้ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ต้องได้ก็ได้ลูกปันแล้วเราก็เหมือนเราเรียนรู้ไปด้วยกันเหรอเอออันนี้แม่ก็ไม่ได้ว่ะไหนเราลองมาค้นหาด้วยกันครับวิธีแบบนี้แหละที่จะทำให้เขาได้รู้สึกว่าเขามีเพื่อนและเขาก็มีคู่คิดเนี่ยค่ะคำว่าคู่คิดเนี่ยสำคัญมากและในโลกใบนี้นะคุณนานะฮะความรู้ไม่ได้อยู่แค่หน้าจอวินาทีนั้นแล้วนะฮะใช่ครับนะฮะเราอาจจะมีโจทย์เดียวกันแล้วอาจจะหาจังหวะในการหาความรู้จากมุมอื่นถูกต้องไหมคุณอาใช่และยิ่งถ้าคุณแม่ยอมรับว่าคุณแม่ก็ไม่รู้เราหาความรู้ด้วยกันนั่นน่ะเป็นวิธีการสอนให้เขาหาทางเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ดีที่สุดเลยค่ะเขาต้องการแบบแผนของการเรียนรู้ซึ่งคนที่ให้เขาได้ดีที่สุดคือคุณแม่ค่ะนี่ค่ะเป็นยังไงคุณแม่คุณแม่ขาดตลอดขาดนี่คือกำลังมองภาพตามค่ะใช่ค่ะกำลังคิดตามเลยว่าที่ครูพูดนี่คือถูกมากๆเลยอะค่ะนะฮะครูนาค่อยๆ
คลี่ทีละปมแล้วนะใช่ค่ะคุณแม่ครับในประเด็นนี้อยากให้ลูกเรียนหน้าจอหาวิธีการออกแล้วใช่ไหมฮะค่ะได้ค่ะวิธีออกแล้วผมมีแนวทางแล้วค่ะโอเคครับนะแม้ประเด็นนี้เคลียร์ค่ะมีอีก10นาทีสำหรับคุณแม่ครับยังมีคำถามอื่นอีกมีค่ะได้เลยคุณแม่ครับเชิญปรึกษาครับคำถามต่อไปอะค่ะมันจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องระหว่างพี่คนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะลูกพี่ลูกน้องเขาจะมีคือในบ้านเราไม่ได้อยู่แค่ครอบครัวเราใช่ก็จะมีเป็นป้าลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ด้วยแล้วพี่สาวก็จะเข้าสู่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นทีนี้น้องก็จะเรียนแบบพฤติกรรมพี่สาวค่ะคือเช่นการแต่งกายซึ่งพี่สาวกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็จะประมาณอายุ 16-17 การแต่งกายก็จะเปลี่ยนไปคุณน้องอายุ11ค่ะใช่แต่พี่สาวนี่ 16-17 แล้วค่ะใช่การแต่งการที่เราดูคือ1เรื่องการแต่งกายนะคะแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยมีการไปโหลดพี่เขาจะโซเชียลทั้ง Facebook Instagram Twitter อะไรพวกนี้ค่ะก็จะสอนน้องให้เล่นซึ่งพี่สาวเขาก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่อยากให้น้องเนี่ยอยู่ใกล้กับพี่สาวมากเพราะว่าพี่สาวเขาในที่เรารู้มาคือพี่สาวจะสอนน้องในแบบที่ไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะมีคุณแม่ไม่โอเคด้วยค่ะแล้วทีนี้เราก็ไปแอบดูว่าเริ่มคุยกับผู้ชายแบบเหมือนคุยลักษณะแบบไม่ใช่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่น Instagram อะไรอย่างงี้แล้วพอเรารู้เราก็ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้คะเขาก็จะบอกว่าก็หนูเห็นพี่เขาทำได้หนูก็ต้องทำได้สิคะทำไมหนูถึงทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีสอนพูดกับลูกยังไงให้เขาเข้าใจตรงจุดนี้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าป.4นี้คือเหมือนยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแต่ว่าพฤติกรรมเขามันเลยเด็กอายุ10ขวบไปมากเลยอะค่ะนะคุณดาครับนะฮะพฤติกรรมแบบนี้ฮะกับความเป็นห่วงของคุณแม่ครับนะฮะหรือคุณแม่ใช้คำว่าไม่โอเค นะทำยังไงดีครับถึงจะโอเคขึ้นครับคุณดาขอคำปรึกษาเลยครับค่ะพอดีตอนที่รับฟังเคสอันนี้เนาะก็ได้ยินสิ่งที่คุณแม่มักจะพูดกับเขาว่าหนูยังเด็กเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะคือนายอยากจะถามว่าเวลาที่เราพูดกับลูกว่าหนูยังเด็กเกินไปเนี่ยลองคิดซิว่าถ้าเขาอายุเท่าพี่สาวคนนั้นเขาทำแบบนี้ได้อันนี้โอเคเหรอคะโอเคไหมคุณแม่โอเคไหมครับคุณแม่โอเคไหมถ้าเขาอายุเท่าพี่สาวแล้วเขาทำได้เหรอไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าแสดงว่าไม่โอเคนั่นก็หมายความว่าประเด็นนะมันไม่ได้อยู่ที่เขาอายุเท่าไหร่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราอยากให้เขาเหมือนได้ใช้ชีวิตโดยที่คิดพิจารณาอะไรบางอย่างที่ดีถูกไหมคะใช่คราวนี้เวลาเด็กเติบโตมาเนี่ยให้คุณแม่เข้าใจอยู่3เรื่องเนาะที่สำคัญมากในตอนที่เด็กโตเนี่ยคือ1การที่เด็กได้รับสัมผัสที่ดีจากแม่โดยการที่ผ่านคำพูดหรือผ่านการกอดหรือผ่านการเคารพในชีวิตเขาหรือ2คุณเด็กต้องการการเห็นวิถีชีวิตที่คุณแม่หรือคุณพ่อเนี่ยใช้ชีวิตต่อกันแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าถ้าเขาเห็นวิถีชีวิตอย่างเช่นว่าของพี่สาวเนี่ยการที่เด็กคนนึงชอบที่จะคุยกับคนคนนึงมันไม่ใช่การที่เขาชอบเข้าหาในด้านที่ไม่ดีที่คุณแม่คิดหรอกค่ะเขาอยากเข้าหาคนพี่สาวคนนี้เพราะพี่สาวคนนี้จะต้องมีพลังงานบางอย่างหรือมีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจที่จะคุยด้วยหรือสนุกนะคะส่วนอันที่3สิ่งที่เด็กต้องการเนี่ยคือเสรีภาพที่พอดิบพอดีกับชีวิตเขาซึ่งในการเติบโตของชีวิตจนกระทั่งเขาไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ย3เซนเนี่ยหรือ3เรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเด็กยุคใหม่เนี่ยบอกเลยว่าอันเนี้ยมันเริ่มจะเป็นเรื่องปกติแต่เราอาจจะยุคเก่าหน่อยนึงแต่ว่าสำหรับเวลาของเราไม่ปกติช่วงวัยของเราตอนนั้นไม่ปกติแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่เกิดมาจากชีวิตก่อนเขาเนอะเราอ่ะจะต้องปรับตัวเข้าหาเขาเพราะฉะนั้นการที่เขาคุยเรื่องเนี้ยถ้าคุณแม่ทำให้มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเรื่องที่ผิดปกติเขาจะกล้าคุยกับเราแล้วเราจะสามารถค่อยๆอ้อมสอนเขาได้แต่ถ้าคุณแม่ทำให้มันเป็นเรื่องผิดปกตินั่นแสดงว่าเขากำลังรับรู้ว่าคุณแม่รู้สึกว่าเขาว่าเป็นเด็กที่ไม่น่ารัก
าจะยิ่งหนีเขาจะยิ่งแอบและซ่อนแล้วก็ซ่อนและจะยิ่งทำได้น่ากลัวแล้วก็เนียนขึ้นซึ่งตรงนั้นน่ะแสดงว่าสัมพันธภาพของเราอะเริ่มห่างจากเขาคุณแม่ลองปล่อยเรื่องผิดถูกแต่ลองตลกกับเขาเหรอโอ้โหนี่เธอมีเสน่ห์นะเนี่ยน่ารักนะเนี่ยคนถึงอยากคุยด้วยไหนคุยเลยกันโหถ้าคำแบบเนี้ยของแม่นะแม่นะเฉยๆหรืออะไรคือเวลาที่เรามีสัมพันธภาพที่ดีกับเขาเนี่ยพอถึงตอนนึงที่แม่ต้องการใส่คำที่สำคัญที่จะสอนเขาว่าแต่ลูกรู้ไหมว่าเราเนี่ยต้องรักตัวเองมากๆเลยนะการที่เราโตขึ้นเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะต้องรีบสอนเรื่องเพศให้เขาเลยนะคะว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายการที่เรารู้จักตัวเราเองดูแลตัวเองดีก็จะมีความหมายคือถ้าแม่เป็นเพื่อนเขามีสัมพันธภาพคุยตลกกับเขาในเรื่องที่เขาคุยกับพี่สาวถ้าคุณแม่สามารถใช้เสน่ห์ของตัวเองตรงนี้ได้นะคะวันที่คุณแม่จะสอนสิ่งที่สำคัญกับเขาคำพูดของคุณแม่จะวิเศษจะศักดิ์สิทธิ์คุณมิสแต่คุณแม่ต้องมีกุญแจเปิดประตูนั้นก่อนใช่ถ้าคุณแม่เจอปุ๊บคุณแม่เอามาดูซิคุยกับใครทำไมทำแบบนี้ลูกรู้ไหมว่าลูกยังไม่โตพอ คุณแม่คะ คุณประตูเขาจะปิดล็อกกุญแจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะถูกไหมใช่เลยใช่เลยใช่เลยแม่ปุ้ยบอกใช่เลยใช่เลยนะใช่เลยก็แสดงว่าประเด็นนี้เคลียร์นะฮะค่ะเคลียร์เข้าใจแล้วคุณแม่ยังมีประเด็นอื่นไหมฮะค่ะจะต่อเลยนะฮะ3นาทีเท่านั้นคุณแม่ต้องรวบรัดนะครับได้เชิญครับประเด็นที่4ก็คือต่อเนื่องจากเมื่อประเด็นเมื่อกี้ที่คุณอาอธิบายให้ฟังคือคุณแม่พอรับรู้อะไรมาว่าลูกทำผิดเราก็จะแบบใส่ตรงนั้นเลยว่าไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ครูนาแบบแนะนำว่าเราควรจะทำยังไงที่เราแบบเจอลูกเราแบบเราอยากให้ลูกเราคุยกับเราได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยตอนนี้คุณแม่อยากรู้ลึกไปถึงว่าฝั่งตัวเองก็เราจะแสดงออกยังไงค่ะใช่คุณนาครับขอคำปรึกษานะครับค่ะคุณแม่หลับตานะคะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกอะค่ะค่ะแล้วก็กำลังแบบมีความสุขกับพี่สาวดูนู่นดูนี่ซึ่งตัวเองยังไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดใช่ไหมคะค่ะเขาก็กำลังเข้าสู่ประสบการณ์แล้วอยู่ๆก็มีเสียงว่าไม่ได้นะลูก ถ้าลูกดูอย่างเงี้ยนะวันนึงข้างหน้านั้นลูกรู้ไหมว่าลูกโตขึ้นมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเวลาที่เสียงแบบเนี้ยเข้ามาในตัวเขาอะคุณแม่คิดว่ามันทำให้เขาเปิดใจหรือปิดใจค่ะคุณแม่คิดว่ายังไงฮะปิดแน่นอนนะคะแล้วมันจะแก้ไงดีครับคุณนาครับใช่ก็อย่างที่นาบอกนะว่าอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปรู้เรื่องราวของเขาก็ได้แต่ทำเรากับเขาให้มีความสุขอ้าวเรียนเสร็จแล้วหรอลูกไหนมากินข้าวกันอันนี้วันนี้แม่มีอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าอยากจะคุยกับเขาแบบเปิดใจลองชวนเขาว่าลูกวันนี้แม่อยากทำกับข้าวอันเนี้ยลูกมาช่วยแม่ทำกับข้าวหน่อยสิและในขณะที่ทำกับข้าวให้พยายามคุยสิ่งที่เป็นบวกหรือชวนทำอะไรก็ได้นะคะเด็กเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาลองเข้ามาแล้วก็หัดทำอะไรกับเราในตอนที่ทำไปเรื่อยๆอ่ะเราจะคุยนู่นคุยนี่แต่วงเล็บไม่ใช่เทศนานะถ้าสัมพันธภาพของคุณแม่ดีเราชวนเขาทำอะไรแล้วพอเพลินๆเราจะคุยอะไรได้เยอะมากเลยค่ะคุณแม่ต้องหันมาดูแลเรื่องสัมพันธภาพเป็นเพื่อนกับเขาก่อนค่ะเข้าใจในสิ่งที่เขาทำคนที่จะบอกคุณแม่ได้เนี่ยก็คือหลานสาวนี่แหละค่ะว่าคุยอะไรแม่อยากคุยกับน้องเขามั่งไหนลองดูซิคุยอะไรกันแล้วถ้าเกิดคุณแม่มีสัมพันธภาพที่ดีกับหลานสาวลูกก็จะเรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนผ่านตัวเราด้วยนะคะนะฮะคุณแม่ครับคุณนาเน้นว่ากลับมาเยียวยาความสัมพันธ์ระหว่างเรากันก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะหาวิธีช่วย1 2 3 4นะฮะได้ค่ะคุณแม่เห็นภาพเลยนะครับเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะโอ้โหนะฮะแล้วก็คุณแม่ใช้เวลาพอดีเป๊ะเลยนะฮะหมดเวลาตรงนี้สำหรับคุณแม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลผมเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองคุณแม่ยังมีเวลาเยียวยาอีกเยอะใช่ไหมครับคุณนาครับใช่ค่ะนะเริ่มลงมือทำได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับนะแม่ปุ้ยที่มานั่งคุยกันตรงนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุณนาเคลียร์ให้ทุกประเด็นแล้วคุณแม่บอกเคลียร์มากค่ะชัดมากค่ะเห็นภาพค่ะนะฮะนี่คือครูนาครูที่ปรึกษาของเราวันนี้ขอบคุณมากครับ
เหมือนปลดแอกความคิดของตัวเองไปเลยได้รู้ว่าเราควรจะเป็นเพื่อนกับลูกสอนลูกให้ลูกได้คุยกับเรามากขึ้นในด้านการศึกษาเราควรจะดูแนวทางว่าลูกชอบอะไรควรจะส่งเสริมในลูกในสิ่งที่ลูกชอบไม่ควรจะไปบังคับให้ลูกเรียนมากเกินไปอย่างนี้ค่ะแล้วสามารถปรับใช้ในการที่จะสอนลูกต่อไปได้ค่ะบางทีเนี่ยปัญหาที่เกิดจากลูกในการเรียนหนังสือหรือใช้ชีวิตเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมาจากการเลี้ยงดูหรือการใช้ชีวิตของคุณแม่ที่มีต่อลูกก็ได้เพราะเนื่องจากว่าบางทีวิธีการพูดหรือวิธีการสื่อสารหรือการมองเห็นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ถ้ามันเป็นลบไปหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาอ่ะยากถ้าเราอยากให้เด็กที่เด็กคนนึงเรียนเก่งเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่มีความหมายและเด็กที่มีความหมายเนี่ยมาจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับตัวเขาค่ะ